ของสาวเพื่อนซีที่สวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆค่ะนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาและสาวหน้าแบ๊วใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างไทยด้วยการนุ่งผ้าถุงมาเข้าวัดตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาตามความเชื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเมื่อวานนี้ซึ่งทั้งคู่บอกว่าอิ่มใจทุกครั้งที่ได้ทำบุญเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังทำให้จิตใจสงบอีกด้วยค่ะมันมีความสุขเนาะไม่ต้องนับขนาดเราทำขนาดที่เรามองเห็นคนอื่นที่ร่วมทำบุญไปกับเราแล้วทุกคนมาด้วยความตั้งใจมานั่งรอเหมือนเราได้ใส่บาตรได้อธิษฐานไปพร้อมกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันมีความสุขหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเขาเรียกอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอะค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิทำให้เราคิดดีทำดีแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยเราเจอคนที่จิตใจเขาแบบว่าแจ่มใสและเบิกบานแล้วก็รักในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะหมายก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาค่ะส่วนวันหยุดยาว4วันทั้งคู่บอกไม่มีแผนไปเที่ยวไหนโดยเฉพาะสาวใหม่ที่ขอเป็นเท่าแก่เนี้ยนับเงินที่ร้านกาแฟของตัวเองในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าแน่นเอียดดีกว่าค่ะ